บราณหาทานยากมากอย่างหมูกรอบกระเพาะหมูอย่างโรยอือฉ่ายอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นอาหารจีนโบราณแท้จิ๋วหมดเลยค่ะหาทานยากค่อนข้างยากถ้าอยากจะทานก็แวะมาได้กระเพาะหมูที่ร้านตัวนี้เป็นแบบกระเพาะตุ๋นเป็นแบบตุ๋นพริกไทยที่ร้านจะเป็นแบบตุ๋นพริกไทยเรียบร้อยแล้วเดือดร้อนเรากินตะบูนแล้วอันนี้เป็นเต้าจิ๋วเราทำจิ้นเต้าจิ๋วกระชุ่มฉ่ายหรือซุ้มถ้าชิ้นเล็กร้อยเดียวถ้าชิ้นใหญ่ก็ชิ้นเดียว120ผักโคโก้เยี่ยมฉ่ายชุ่มฉ่ายได้ค่ะก็เข้ามาประมาณ100เมตรเนาะถ้าน่านมาฝั่งสน.พระประชัยก็เข้ามาประมาณ20เมตรแล้วดูป้ายร้านเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ใส่เสื้อค่ะเจ๊หนิงค่ะโอเคเพราะว่าพี่หญิงเก็บก็ประมาณ5โมงครึ่งออกไปเลย